มื่อนี่บ่วาครับผมมื่อนี่บ่วามื่อนี่ก็ขออวยพรวันเกิดนะครับให้แฟนรายการพวกเข้านะครับคุณสมศักดิ์สิมาลัยนะครับแฟนคุณเล็กชนทิชานะครับขอให้มีความสุขความเจริญครับผมที่1มกราคมเจอได้นี่ครับเกิดมือแรกของมือแรกด้วยตัวมือแรกของปีโอ้ครับแสดงว่าพ่อแม่นี่ต้องวางแผนครับผมถือว่าโชคดีนะครับครับผมมื้อนี้ครับพี่น้องครับเขาในช่วงที่สุดในโลกครับเรื่องที่สุดในโลกวันนี้ขอเสนอสั้นๆประเทศใดปลูกข้าวกินเป็นประเทศแรกของโลกเขาเขากินซุ้มมือเนี่ยเขาไม่รู้ว่าประเทศไหนแต่ว่าหลักฐานนะครับผมเป็นหลักฐานหลักฐานนะครับอันนี้คือหลักฐานนะครับอันนี้ก็คือประวัติเขาโลกก่อนครับผมก็คือนายริชาร์ดนะครับเอสมาเชสนะครับเพิ่นเป็นนักโบราณคดีชาวอเมริกันไปศึกษาไปพบร่องรอยไปหลายหม่องเนี่ยเพราะมันดอยหม่องเนี่ยครับแล้วก็เพิ่นไปลังหม่องก็บอกว่า 16,000 ปีลังหม่องก็บอกว่าไม่ต่ำกว่า 9,000 ปีเพราะว่าหลักฐานที่ขุดพ่อนะครับเป็นเศษภาชนะรวมถึงเศษเขาในสมัยโบราณที่ขุดพ่ออยู่ในหุบเขา2แห่งของเมืองหนานช่างนะครับซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเจียงซีนะครับซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าปู่ของมนุษย์ก็คือประเทศจีนนะครับ 16,000 ปีจบข่าวเรื่องแรกครับผมได้มั้ยอันนี้ข่อยย้อนรัตตอนครับบาดนี้ประวัติศาสตร์เขาไทยเนี่ยว่าคือ 5,700 ปีหรือ 6,000 ปีสืบได้จากว่าไปค้นพ่ออยู่บ้านเชียงแล้วก็ไปเบิ่งอยู่ผู้เวียงนะครับแล้วก็37จังหวัดในประเทศไทยนะครับคือเมล็ดข้าวที่เกิดขึ้นก้อนก็คือข้าวเหนียวเกิดขึ้นก้อนเพราะว่าจะเป็นยุคหินยุคก้อนประวัติศาสตร์นะครับไปพ่ออยู่สุโขทัยอยู่อยุธยาข้าวเหนียวเกิดก้อนพระเจ้าเลยนะครับเพิ่นไปเบิ่งอยู่พิพิธภัณฑ์บ้านเชียงจังอำเภอพนัสนิคมเสร็จนะครับนะครับถ้าทำให้รูปขึ้นขอรูปโชว์ให้พี่น้องเบิ่งน้ำแน่นะครับเพราะว่าผมส่งรูปมาให้เบิ่งนะครับพ่อเป็นกระใสแล้วกระทั่งจังหวัดชลบุรีเพิ่นกลับไปเห็นชุมชนปู่เขาสมัยก่อนประวัติศาสตร์แถบชายฝั่งทะเลร่วมถึงหลักฐานคล้ายกับข้าวป่าที่ว่าเป็นเขาป่านะครับจังหวัดกาญจน์ก็คือกาญจน์บุรีกับ 2,800 ปีบ้านเชียงกับ 5,500 ปีแต่ว่าประเทศจีนของเขา 16,000 ปีนะครับจากเว็บไซต์ต่างๆนะครับ 14,000 15,000 6อยู่ใกล้เคียงกันมีอยู่เว็บไซต์นึงว่าบ่คือหมู่250ล้านข่อยเลยบ่เว้านําเด้เจ้าคือสิบ่คือหมู่แท้ว่าโดนพ่อสรุปแล้วก็คือผู้เฮ็ดข้าวกินเป็นประเทศแรกก็คืออันนี้เพิ่นสืบข้อมูลได้ก็คือประเทศจีนถ้าหากว่าประเทศใดสืบสาข้อมูลได้ว่าเฮ็ดก้อนเขาก็เอาหลักฐานมายันกันนะครับประเทศไทยก็คือสรุปแล้วก็คือ5,700 ปีถึง 6,000 ปีบ่ว่าจะยุคโลหะตอนต้นเพราะว่าไปเบิ่งภาพเขียนอยู่ฝาผนังนะครับอันนี้ก็ 6,000 ปีนะครับที่ฝาหมอนน้อยบ้านตากลุ่มอำเภอห้วยไผ่เนี่ยอยู่โขงเกียมอุบลแล้วมีลักษณะภาพอยู่ในฝาผนังเนี่ยนะครับเพิ่นบอกว่าในน้ำมีปลาในนามีข้าวเด้เขียนไว้แล้วกับบัดนี้ไทยนี่ได้จ้างนักวิทยาศาสตร์ชาวญี่ปุ่นมา3คนบ่ว่าจะเป็นนายตายาดานาตาบีนะครับแล้วก็นายอาคินาม่าแล้วก็นายโตโมยาโตโมยาอาคินาม่าโอ้จะเป็นบอกยากภาษาอังกฤษเนี่ยแล้วบัดนี้ครับก็คืออิฐโบราณสถาน108หม่อง39จังหวัดบ่เป็น37ครับอยู่ในไทยนี่สันนิษฐานว่า1เป็นไปพ่อแกบแล้วก็เครื่องปั้นดินเผาไปเห็นอยู่พวกหันพวกนี้อันนี้เพิ่นก็บอกว่าน่าสันนิษฐานว่าจากสมัยนั้นสมัยนี้สรุปสั้นๆครับก็คือ5,700 ปีถึง 6,000 ปีไทยบ่แม่นประเทศแรกเป็นผู้ผลิตข้าวกินเดี๋ยวนี้จีนยังคล้องแคมอยู่ครับ 16,000 ปีขึ้นไปจบข่าวอันนี้คือเรื่องที่สุดในโลกครับมาในช่วงของดีอีสานนะครับเสนอแคนครับนะครับเป็นรูปแคนแคนเนี่ยรูปแคนมีไหมครับถ้ารูปแคนมีเอาขึ้นสักรูปหน่อยนะครับพอเป็นกระใสนี่คือแคนครับพี่น้องครับคุณสมบัติของแคนเพิ่นก็ใส่ไม้หวกหรือไม้แคนมีแคน7แคน8แคน9นะครับสรุปแล้วก็คือให้คนเพื่อนๆจบข่าวแคนครับพี่น้องครับเพิ่นว่าบัดนี้มาช่วงอีสานวรรณคัมครับน้องตั้มฮะน้องตั้มอีสานวรรณคัมเสนอคําว่าไงตอดมานี่ตอดตอดตอดมานี่ตอดเข้ามาแปลว่าขยับเข้ามาอันนี้จบข่าวช่วงภาษาอีสานวรรณคัมตอดแล้วขยับครับผมเอาบัดนี้มาอยู่ในช่วงแนะนำจังหวัดอำนาจเจริญนะครับอันนี้บอกคำขวัญของอำนาจกรพระมงคลมิ่งเมืองแหล่งรุ่งเรือง7ลุ่มน้ำงามล้ำถ้ำศักดิ์สิทธิ์เทพนิมิตพระเหลาเกาะแก่งเขาแสนสวยเลข้าผ้าไหมราดเสื่อมราดเสื่อมราดเลื่อมใสไฟธรรมก็คือไฟธรรมะนั่นเองอีกคำขวัญเลยพอเมืองคนแรกก็คือพระอมรอำนาจหรือสกุลอมรศิลป์ผู้ว่าคนปัจจุบันก็คือนายสุทธินันท์บุญมีแยกจากจังหวัดอุบลมาปี36มีผลบังคับใช้1ธันวาปี36นะครับอีหลีแหละก็คือ31พฤศจิกาแต่ว่ามีผลบังคับใช้แล้วก็เลือกตั้งเป็นพระราชบัญญัติจัดตั้ง
จังหวัดอำนาจเจริญแล้วก็คนกับ3ล้านครัวอยู่ระดับที่60ของประเทศไทยนะครับอยู่ระดับ64ครับคนประมาณ374,698แต่ว่าพื้นที่มี3ล้านกว่าไร่เด้3ล้านตารางกิโลเมตรเด้แล้วก็มี7อำเภอมี56ตำบลมี653หมู่บ้านและก็สถานที่ศักดิ์สิทธิ์บ่ว่าจะเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองนะครับบ่ว่าจะเป็นพระเหล่าเทพนิมิตพระพุทธชินราชและก็พระมงคลมิ่งเมืองคนดังก็มีไผครับอาจารย์สลาคุณวุฒิเข้าทิพย์แล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวก็ตามนี้แหละครับตามที่พี่น้องเห็นนะครับจบข่าวสั้นป่ะบัดนี้โครงการพระราชดำริครับภาพขึ้นเลยเยอะแยะเพราะว่ามีภาพบอกไปโครงการพ่อหลวงนะครับสมเด็จพระเทพสมเด็จพระนเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ห่วงประสบนิกรทุกจังหวัดโดยเฉพาะอำนาจได้หลายโครงการเหลือเกินภาพนี่ถ้าที่ขึ้นนี่บ่หวาดบ่ไหวแต่ว่ามันหลายอีหลีเพราะฉะนั้นพ่อรักเราเฮากะสิบ่หักคอได้บ่พ่อสร้างเรามากับมือรักเราเพราะฉะนั้นก็จะสะลืมคุณพ่อคุณแม่ครับพี่น้องครับอันนี้เฮาก็ต้องขอขอบพระคุณพ่อหลวงครับบ่ว่าจะเป็นแม่ฟ้าหลวงคือสมเด็จพระนางเจ้าบ่ว่าจะเป็นพระบรมมีทุกโครงการเด้ตั้งแต่ลูกผู้แรกฮอดลูกผู้ลาวะมีทุกอย่างอยู่ในอำนาจเจริญจบข่าวสั่นว่าข่าวไปอ่ะว่าข่าวตามไปครับผมอ่ะไปน้องตั้ม2-3วันก่อนเนี่ยนะครับก็เป็นข่าวที่น่าปลาบปลื้มที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพิ่นเสด็จลงมาพักผ่อนพระอิริยาบถเนาะอยู่โรงพยาบาลศิริราชนะครับพี่น้องประชาชนประสบนิกรก็ได้เห็นขออยากถามแดงในจักหน่อยครับครับแต่ก่อนนี่ก่อน 5,900 ปีมานั่นไข่นี่กินมันโทบ่คือกินนี่ล่ะครับคือตรงนี้ว่าจะได้กินเขาเขาเห็นกินคือได้กินหมื่นกว่าปีแล้วเขายืนยันจากหลักฐานมันโทเพราะว่าของอย่างนี้เนี่ยมันจะมีคือนักวิทยาศาสตร์บ่ว่าจะเป็นโบราณคดีเขาจะไปเอาครบกระดูกไปกินพร้อมเพิ่นสิได้แต่ก่อนเขากินหมูกระทะบ่พี่อ๋อคือจังซี่นะครับคือกินแผ่นดินใหญ่นะครับตั้งแต่กี้นี่ตั้งแต่ประเทศเฮากันใหญ่มาจากทางพุ่นเด้มาตั้งแม่น้ำแยกที่เตียงมากกว่าเป็นประเทศไทยเพราะประเทศไทยนี่ตั้งลุ้นประเทศเพิ่นเด้แล้วก็ประเทศเพิ่นใหญ่กว่าอันนี้คือเพิ่นเอาตามหลักฐานหลักฐานที่เพิ่นยืนยันสมมุติว่าบ่งนี้เป็นแปลงว่างบ่นี่จ้าถอเขาไปจองอยู่ก่อนตั้งบ้านแดงว่าซั่นน่ะบ่นี่ข่อยก็เขาไปตั้งอีกบ้านใหม่ลุ้นอีก100ปีก็เลยเป็นว่าจ้าถอต้องเริ่มก่อนอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมชาติอันนี้เขามีหลักฐานยืนยันนะครับมีหลักฐานยืนยันบ่ว่าจะเป็นแกลบบ่ว่าจะเป็นเครื่องปั้นดินเผาครับไปขุดในถ้ำโบราณไปเห็นแกบไปเห็นต้นเขาคือมันฝังกันโดนๆแล้วแต่มันก็เป็นปุ๋ยเป็นผงแล้วแต่จะเป็นก้อนหินแต่ว่าบัดนี้มันเป็นเลี้ยวคือเขาปลาเขาก็เลยสันนิษฐานนะครับผมก็บ่ได้เรียนมาทางนั้นผมก็บ่รู้น้ําเพิ่นก็คือหมอดูนั่นแหละครับเพราะว่าอันนี้เขายืนยันตามหลักฐานนะครับของเฮากับจังอยู่บ้านเชียงแหน่นะครับบ่ว่าจะเป็นอยู่ทางคืออีหลีแล้วเนี่ยครับแบบทำไร่เลื่อนลอยเนี่ยตามหลักฐานเนี่ยวัฒนธรรมลุงชานประเทศจีนและวัฒนธรรมฮัวบิเนียนของประเทศเวียดนามประมาณ 10,000 ปีขึ้นไปนะครับเวียดนามยังก่อนเฮาอีกเนี่ยแล้วก็ทำแบบวานเนี่ยมันจะเป็นแบบขำบันไดคือแบบเลื่อนลอยนี่หลักฐานเนี่ยแล้วบัดนี้ทำนาแบบวานคือตามหลักฐานจากวัฒนธรรมยางเซาหรือบริเวณลุ่มแม่น้ำเหลืองนะครับในวัฒนธรรมลุงชานประเทศจีนและวัฒนธรรมหัวบิเนียนประเทศเวียดนามอันนี้ 5,000 ปีถึง 10,000 ปีเด้อันนี้ขึ้นเริ่มวันครับผมแล้วบัดนี้มาปักดำที่หลังนะครับพบในหลักฐานวัฒนธรรมบ้านเชียงในไทยนี่ไม่ต่ำกว่า 5,000 ปีอันนี้เพิ่นเขียนยืนยันไว้จากเฮ็ดไร่เลื่อนลอยแน่ภูเขาครับคือจำภูเขามันมีหลักฐานมันมีเศษซากอยู่หั่นแล้วก็ดีบัดหน้าวานเฮ็ดย้ําไหนปักดำเฮ็ดย้ําไหนมันบ่พร้อมกันตั้งแต่ข่อยยันฮู้ว่าตะกี้เฮ็ดข้าวเจ้าข้าวเหนียวหลายกว่าเด้บัดนี้ก็มีวัฒนการเฮ็ดข้าวเจ้าข่อยก็เลยฮู้ว่าข้าวเหนียวเกิดก่อนข้าวเจ้าเพราะฉะนั้นพี่น้องชาวอีสาน20จังหวัดต้องภาคภูมิใจเพราะฉะนั้นเฮากินข้าวครับพี่น้องครับให้ข้าวมันเลี้ยงสมองข้าวเหนียวคือดีรักประเทศชาติบ้านเมืองอย่าให้ใครมาจูงเราได้ถึงผมจะเป็นใครก็ตามนะครับผมไหวแล้วครับพี่น้องครับให้รักชาติรักบ้านเมืองรักประชาธิปไตยเพราะข้าวเหนียวเกิดก่อนข้าวเจ้าครับพี่น้องพ่อน้องชาวอีสานเฮาต้องมีใจนี่แหละครับเพราะฉะนั้นอย่าให้ใครจูงไปในทางที่ผิดๆครับผมครับจังสีในแม่มีแนวดีๆตัวก็เอามาบอกฟ้านำไปบอกเรื่องนำตัวแดงนะครับไปกระบางสั้นละนะครับนี่แดงหัวคิดดีแดงหัวคิดดีนะครับเข้ามาเป็นมูกันเนาะว่าพื้นเว็บไซต์จากความมุ่นต่างๆเนี่ยคอยเข่าเบิ้งเหยียบทุกอันมีอันนึงก็คือมูสันว่า250ล้านปีเนี่ยคอยบ่อันเลยเพราะว่ามันต้องเอามาเปรียบเทียบเลยลังเกียว่ายืนยันอันผู้ใดเป็นอันนี้มาจากสารานุกรมไทยเล่มที่3เด้เนี่ยเล่มที่31หน้า3โดยประพาสวีรแพทย์สมาคมผู้ส่งออกอันนี้ก็คือเขากับฟังไปแล้วเขากับไปเบิ่งของผู้อื่นอีกบ่แม่นว่าอ่านอันเดียวเดี๋ยวฟันธงสไตล์จ้าพงศ์นะครับมันบ่ใช่ถ้าแม่นเว็บที่เป็นคลิปหลายๆนี่พี่จ้าแห่งมากก็แล้วก็เขาเว็บกันซะล่ะพอดีมันได้ไปพอบังเอิญเว็บใจคาเทิมแต่ว่าทางเอเชียเนี่ยแบ่งออกเป็น3สายพันธุ์เด้ครับเพิ่นบอกว่าสายพันธุ์เอเชียเนี่ยบ่ว่าจะเป็นซินิก้าหรือจาโปนิก้านะครับแล้วก็สายพันธุ์
อินดิก้านะครับแล้วก็มีสายพันธุ์จาวานิก้านะครับมีทั้งหมด 120,000 เมล็ดพันธุ์ทั่วโลกณเวลานี้เด้ครับผมนะครับนี่ก็คือประวัติเขาครับถ้าเฮาบ่อ่านเฮาก็บ่รู้ถ้าเขาไปเบิ่งแล้วกลับมาเว้าสู่พี่น้องฟังครับครับผมอันนี้คือผู้กินเขาคนแรกแล้วก็ประวัติของเขาไทยนะครับแต่ว่าคันจะฮู้ว่าไผโกงเขาก็ไปถามหมอบ่ลงนะครับครับผมเอาไปน้องตั้มสั่งซื้อเข้ามาได้นะครับหนังสือหนังสือ023080555นะครับหนังสือหมอบ่ลงก็มีนะครับมีแล้วมีแล้วครับผมนะครับอ่ะไปเบิ่งเรื่องที่ควรระมัดระวังนะครับในช่วงทรงไทยปีผู้ลังคนกลับบ้านนะครับช่วงนี้กะปิดไฟปิดฟืนให้ดีๆนะฮะอย่าให้มีปัญหากันเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าข้าวนี่กะไปเบิ่งกันครับไฟใหม่อาคารเก่าสมัยรอดสีค่ายพานุรังสีนะครับคุณละครับทางจังหวัดราชบุรีนะครับคนสวยโพธารามคนงามบ้านโป่งคุณละฮะเพิ่นได้รับแจ้งเหตุเพลิงใหม่อาคารนะครับภายในค่ายพานุรังสีเขตเทศบาลเมืองราชบุรีเพิ่นก็เลยมีการประสานขอรถดับเพลิงนะครับจากเทศบาลเมืองราชบุรีไปซอยกันสีน้ำสกัดนะครับพี่น้องสกัดเพลิงก่อนเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่มูลนิธิปฐมบรมราชานุสรณ์และก็เจ้าหน้าที่มูลนิธิประชานุกูลราชบุรีนะครับในที่เกิดเหตุก็พบเพลิงกำลังลุกไหม้อาคารใหม่ซึ่งภายในใส่สำหรับเก็บเอกสารไฟกับหมายยานุ่งแรงจึงได้ซอยกันสีน้ำสกัดกั้นไม่เพิ่งลุกลามไปยังอาคารใกล้เคียงโดยใช้เวลากว่า2ชั่วโมงครับจึงสามารถควบคุมเพลิงบ่ให้ลุกใหม่ไปอาคารอื่นได้นะครับซึ่งอาคารนี้นะฮะเป็นอาคารยุทธภัณฑ์สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่4ล่ะครับมีอยู่ติดกัน2อาคารนะครับซึ่งเป็นอาคารที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมศิลปากรนะฮะการหน่าเสียดายนะครับในเรื่องนี้ส่วนสาเหตุนี่เพิ่นก็คือสิพิสูจน์กันต่อไปกับกองวิทยาการนะฮะเรามาระวังกันเอานะครับครับผมขั้นโบราณอย่างสี่กันหนาเสียดายครับมาเบิ่งเรื่องนี้นะครับเรื่องจริงเตือนภัยหน่อยสักหน่อยนะครับหัวขอสั้นๆนะครับง้อแฟนสาวไม่สำเร็จนะครับง้อสนง้อเจ้าแย่เอาไทยกับเราไปปนกันลิทูอินวันบอกง้อบอกว่าไม่ง้อบอกง้อแฟนสาวไม่สำเร็จได้ทั้งสองภาษาเลยแต่เราเก่งเราเก่งนะครับง้อแฟนสาวไม่สำเร็จฉุดขึ้นรถพาไปยิงตัวตายโอ้ย่าไปเหตุจังสันครับพี่น้องครับมีอีหยังก็คอยคุยคอยบอกคอยจากกันนะครับพ่อใหญ่ต่ำพ่อใหญ่พวกเอ้ยนะครับเวลาก็สิเบิดแล้วนะครับพี่น้องเออนะครับใจเย็นๆนะครับพี่น้องครับใจเย็นๆขึ้นน้ำรวกครับผมครับนะครับใจฮ้อนๆขึ้นน้ำแข็งหล่าครับผมมื้อนี้เข้าได้แล้วครับมื้อนี้มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับพี่น้องครับอำลาพระจักอวยพรให้พี่น้องซะก่อนเอออวยพรให้ครับผมทุเทพพญาดาฟ้าดินนะครับบารมีพ่อหลวงจงคุ้มครองขอไผ่พี่น้องชาวไทยนะครับพระสยามเทวาธิราชองค์พระแก้วมรกตจงคุ้มครองพวกผมพร้อมบูสกายพร้อมฝ่าวันใหม่พร้อมและทุกช่องและทุกคนในประเทศไทยให้รักกันให้ทุกคนมีแต่ความจริงใจให้กันหันหน้าเข้าหากันอย่าว่าผู้นั้นอย่าว่าผู้นี้นะครับเพราะฉะนั้นให้มีแต่สิ่งดีๆแปลกใหม่เข้ามาในชีวิตสิ่งเลวร้ายขอให้หายไปกับปีเก่านะครับอันนี้คือคำอวยพรของผมครับครับผมก็แฟนรายการฝ่าวันใหม่หรือว่าลูกอีสานก็ได้เข้าครับมีทุกระดับนะครับพี่น้องครับตั้งแต่ปุ๋ยละดอกตงดอกเตอร์นะครับมหาเศรษฐีจนฮอดจากจกจนฮอดคนเลร่อนพุ๋ยละครับพี่น้องครับผมเก็บขยะมันผมก็คิดเต่าคิดจานถอดแถวว่าท่านมาขนาดคนเก็บขยะผมก็คิดอวยพรโดยร่วมนะครับผู้ใดคิดดีก็ขอให้ได้ดีนะครับผู้ใดคิดซัวก็ขอให้ได้รับผลกรรมตามท่านเลวันครับพี่น้องครับโชคดีปีใหม่ครับผมแล้วก็พี่น้องผู้ใดนะครับอวยพรในช่องของเฮาหรือว่าสิเป็นพิธีกรทีมงานทุกคนนะครับท่านอวยพรมาแบบใดขอให้พรเรานั่นสะท้อนกลับไปยังท่านคือกันนะครับผมคิดดีทำดีพูดดีครับนะครับเอาจะร้องปีใหม่กันไหนพ่อความปากความข้อด้วยพี่น้องเด้อปีนาพ่อกันไหมครับสำหรับปีนี้นะครับสำหรับพระจักรสำหรับพระจักรขอพี่นาพ่อกันสวัสดีครับ